ชาวอำเภอวิเชียรบุรีจัดประเพณีอุ้มพระส่งน้ำประจำปี2561โดยมีนายอรุณเมฆฉายในอำเภอวิเชียรบุรีเป็นประธานและเป็นผู้ซึ่งอุ้มพระพุทธรูปโบราณสมัยลานช้างปางมารวิชัยอายุประมาณ700ปีซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาววิเชียรบุรีประดิษฐานอยู่ที่วัดวิเชียรบำรุงลงส่งน้ำบริเวณแม่น้ำประสักหน้าศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่วิเชียรบุรีเพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีมาอย่างช้านานและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจที่เข้มแข็งปลูกฝังความเชื่อความศรัทธาที่ดีโดยการนำพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองมาส่งน้ำบริเวณที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ปีละ1ครั้งโดยภายในงานมีการกวนกายศาสตร์สืบสานประเพณีการรำโจงการประกวดร้องเพลงพร้อมลีลาการเต้นของผู้ใหญ่บ้านจากตำบลผู้เตยและอีกสีสันหนึ่งของงานคือการเล่นที่เรียกเสียงหัวเราะจากคนดูคือการแข่งขันกินกายศาสตร์และการแข่งขันกินไก่ย่างวิเชียรบุรีซึ่งไก่ย่างวิเชียรบุรีเป็นอาหารที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเพชรบูรณ์อีกด้วยครึ่งมาแล้วประมาณนี้นะฮะท่านสังเกตนะครับนี่คือเอกลักษณ์นี่เป็นสิ่งที่ยากแต่งานอย่างนี้เป็นงานที่พวกเราร่วมแรงร่วมใจกันนะครับเกิดขึ้นโดยที่พวกเรามีความศรัทธามีความเชื่อมั่นว่าสงกรานต์ในช่วงที่เราเล่นสงกรานต์วันที่13 14นะครับออกไปสู่โลกโซเชียลกดเป็นล้านล้านไลค์ครับผมเรียบร้อยขอบคุณมากค่ะผ่านไปนี่คือเอกลักษณ์ฮะนี่คือเอกลักษณ์นักร้องอาวิคิตจิตตาปริตตามามิจิตและปวงโพธิสัตว์ในดุสิตThank you.
โอ้สนุกสนานเยอะสัมภาษณ์เริ่มครับเอาเลยครับใครเทียบใครเทียบเต็มที่เลยครับหมอไม่อยู่เลยนะครับหมอกลับไปแล้ว